สวัสดีครับผมนายสมเด็จไพจิตรกุญชรผู้ตรวจรายการกรมการพัฒนาชุมชนเขต16ก่อนอื่นจะต้องขอนำเรียนให้ว่าในเรื่องของการขับเคลื่อน AEC ของประเทศไทยเรานะเนื่องจากว่าประเทศไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนนะครับสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรที่เราทำงานอยู่ในด้วยคือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่จะต้องให้การส่งเสริมความรู้ในเรื่องของการขับเคลื่อน AEC ทั้งในระดับหมู่บ้านและตำบลเพราะฉะนั้นในโครงการดังกล่าวเนี่ยอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเนี่ยได้ศึกษานะครับในเรื่องของประชาคมอาเซียนในเรื่องของเศรษฐกิจอาเซียนว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในเรื่องของประชาคมอาเซียนเนี่ยเราจะมองในเรื่องของความมั่นคงของอาเซียนด้วยกันก็คือในประเทศของอาเซียนทั้ง10ประเทศเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นระบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการดำเนินงานการจะให้ความมั่นคงได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและการด้วยกันในเรื่องสังคมวัฒนธรรมสังคมวัฒนธรรมนั้นนะครับก็เรามีสังคมที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างแต่ว่าในการทำงานเราทำงานได้ร่วมกันได้ทั้ง10ประเทศด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของประชาคมอาเซียนเนี่ยก็อยากจะให้เราได้ศึกษาให้ถึงรายละเอียดให้แน่ก่อนที่เราจะเอาความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่ให้ทางกลุ่มและองค์กรต่างที่เราโดยชอบสำหรับในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นนะครับอย่างที่ได้นำเรียนให้ทราบว่าในเรื่องของการค้าเรามีการค้าทั้งในการค้าในระบบของภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วเรายังมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทำอยู่ในพื้นที่ด้วยเพราะหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชนเนี่ยเราจะต้องส่งเสริมนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับในชุมชนตลอดจนในเรื่องของเงินทุนต่างๆที่สำนักงานพัฒนาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนี่ให้การสนับสนุนอยู่เนี่ยเราจะต้องใช้เงินทุนตรงนั้นให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการอาเซียนให้ได้นะครับอันที่สองในเรื่องการบริการเรามองนะครับว่าองค์กลุ่มองค์กรต่างๆที่ทำงานอยู่ในเราทำงานร่วมด้วยอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราต้องพัฒนาในเรื่องของฝีมือพัฒนาเรื่องความรู้การเป็นแรงงานที่มีคุณภาพนะครับที่มีรายได้สูงไม่ใช่ว่าเป็นแรงงานที่อยู่ในที่มีความรู้มันจะเกิดปัญหาในเรื่องการจ้างงานนะครับในเรื่องการลงทุนอย่างที่ผมได้นำเรียนไว้ตอนต้นเลยว่ากระบวนการลงทุนที่มีอยู่ทั้งเงินทุนชุมชนที่มีอยู่แล้วก็ธนาคารที่ให้การสนับสนุนในพื้นที่และชุมชนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนก็มีหน้าที่จะต้องส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ให้รู้จักการใช้กระบวนการเงินทุนที่มีอยู่กระบวนการอีกอันนึงก็คือในเรื่องของ AC เนี่ยเรื่องการขนส่งเราก็มองว่าในระบบการขนส่งใน10ประเทศเนี้ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้ามาหาในหมู่บ้านและชุมชนเราได้ยังไงเพื่อที่เป็นในเรื่องการทั้งเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องการขนถ่ายสินค้าในเรื่องการที่จะให้ใครมาติดต่อหรือเราจะไปติดต่อใครเนี่ยเพราะนั้นในเรื่องของการคมนาคมหรือว่าโลจิสติกที่เราว่าในเรื่องการขนส่งนะครับตลอดเรื่องจนในเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยทางเราก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถที่จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงนิเวศสามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวอีก9ประเทศเนี่ยก็ได้เข้ามาใช้บริการหมู่บ้านท่องเที่ยวของเราโดยเฉพาะหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวของเราก็เช่นเดียวกันเรามีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่เด่นๆอยู่หลายตัวก็อยากให้เจ้าหน้าที่ประชาชนเราเนี่ยได้สามารถที่ใช้หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปของเราหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของเรานั้นเป็นการส่งเสริมอาชีพเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในบ้านสุดท้ายนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็อยากจะฝากให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำชุมชนได้เล็งเห็นในเรื่องความการประชาสัมพันธ์เนี่ยมีความสำคัญการที่จะให้ใครมาเที่ยวในบ้านเราได้นั้นนะครับเราต้องมองว่าระบบของการประชาสัมพันธ์เนี่ยจะอาศัยเว็บไซต์เราจะช่วยกันทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการทั้งผู้นำชุมชนทั้งเครือข่ายนะครับเครือข่ายเรื่องการท่องเที่ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเว็บไซต์ซึ่งมีหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านที่เราส่งเสริมรับสบความสำเร็จก็คือเราประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์อีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของ Facebook ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์งานในกลุ่มของพวกเราหรือคนอื่นที่มาพบเห็นก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องการประชาสามารถทำเล่าเรื่องราวให้เขาฟังได้ว่าในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในของอาเซียนของเราเนี่ยเรามีหมู่บ้านแล้วมีดีอะไรที่สามารถที่จะได้นะครับและโดยเฉพาะในเรื่องของสื่อต่างๆจะเป็นสื่อในรูปของทีวีสื่อในรูปของเอกสารต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งจะช่วยได้เพราะฉะนั้นจะคิดว่าในภาพรวมของอาเซียนเนี่ยเจ้าที่พัฒนาชนและผู้นำชุมชนที่ทำกิจกรรมพัฒนาชนด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านทั้งเหล่านั้นมีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีความปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในอีก9ประเทศได้ด้วยครับสวัสดีครับ